ครับวันนี้หนุ่มพนาชนะจะพามาเยี่ยมชมบอนสีหายากของสวนหน่ะชนะนะครับผมนี่คือกลุ่มต้นไม้หายากบอนสีแบบว่านี่เป็นน้ำตาลชนะครับดูต้นไม้หายากทางโน้นนะครับพามาดูนี่คือสวนต้นไม้หายากครับยืนพนาสะสมไม้มีประเภทค้าครับค้าเงินค้าทองค้าราชพัฒน์นี้ก็เยอะเป็นมีค้าตุ่มแบบค้าเสียโงกับคุณค้านะครับดูตัวเอกของเราครับเอกของเราเป็นนี่ครับตัวแพงสุดครับนั่งไหมครับนั่งไหมครับสวยมากครับนี่คือหนึ่งจะให้ดูชัดๆนะครับตรงกลางนี่คือตัวเอกของเราเรื่องครับเจ้านางใหม่ก็สมกับราคาครับที่ซื้อมาใหม่ก็รอการเริ่มเติบโตของน้องต่อไปครับเป็นยังไงตัวเองของนางใหม่ครับติดตามดูต่อไปนะครับว่าต้นไม้ของมพนาเป็นยังไงนะครับนี่คือบอนสีชนิดต่างๆที่มพนาสะสมครับต้นนี้สวยมากเลยช้อนเกลียบในใบหัวครับต้นที่ตามมาเลยครับต้นนี้ก็เป็นเลมอนลามครับซื้อมาเพื่อขยายพันธุ์ครับผมตัวนี้แบ็กเมจิกครับก็เป็นเล็กอยู่ก็แล้วดูคือแบ็กเมจิกครับก็ใบก็กำลังจะกัดสีนะครับตัวนี้ก็อีกต้นคือหอมเงินทองก็ไปติดตามตัวนี้ก็คือนางใหม่ครับนางสวยงามนะครับคือนางใหม่ครับนางใหม่ครับก็พยายามเลี้ยงครับนี่คือไก่สุดสมบูรณ์ครับไก่สุดสมบูรณ์จะสวยงามมากครับไก่สุดสมบูรณ์สวยงามก็เป็นเงาครับเงาครับเป็นจะเป็นใจเสียตัวนี้ก็วัวแดงนะครับผมให้ดูกันชัดๆนะครับส่วนตัวนี้ชื่อเหลืองบุษราคำครับต้นแม่สวยงามมากครับเหลืองบุษราคำส่วนตัวนี้ต้นใหญ่นี่ก็คือช้างเผือกในใบบัวครับตัวนี้ความสวยงามครับช้างเผือกในใบบัวครับใบแต่ละใบมีสีสดงดงามมากครับนี่นะครับคือบอนที่ผมกำลังขยายพันธุ์อยู่ครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามการเยี่ยมชม
ลิปการเพาะเลี้ยงบอนสีของมพนาอันนี้นะครับ